สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับย่ำค่ำย่ำข่าวสวัสดีสวัสดีครับจำแนกมันค่ำยังค่ำยังก็ยังไม่ค่ำวันนี้ที่เมืองทองก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนฝนเมื่อกี้มีฝนมาแล้วล่ะตกฮะอ๋อก็ดียินดีคุณก็เดินฝ่าฝนมาไหมยินดีต้อนรับตอนคุณลงมาจากออฟฟิศเนี่ยฝนตกแล้วนะอ๋อหรือไม่กระทบตัวไม่กระทบตัวโอ้โหแสดงว่าฝนที่แสดงมีบุญเนี่ยฝนที่กทมนี่ไม่แข็งแรงตกไม่ดูหนังสือ ไปดูหนังสือเด็กนักศึกษานะ นักศึกษาก็นั่นไงเลยตกไงฝนไปดูหนังสือฝนเลยตกฝนสอบตก แต่คนไทยแม่นนะทางกรมอุตุบอกว่าฝนจะตก 2-3 วันเนี่ยครับก็เป็นจริงนะครับตกนะครับแต่วันนี้ในกรุงเทพเมื่อกี้ที่ตกไม่มากตกพอร้อนๆก็ตกพอว่าถนนลื่นตอนเราอยู่ในรายการอาจจะตกหนักก็ได้เออนะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นมาจากออฟฟิศเนี่ยรู้สึกฝนจะหนาเม็ดตกทีขึ้นก็ดูหนังสือไม่ตกแล้วครับไม่ต้องเกรงใจผู้ว่าผมหรอกฮะเพราะยังไงถุงพลาสติกคงเก็บดีแล้วล่ะตอนนี้คงจะทันแล้วเก้าอี้เก่าๆไปปิดร่องน้ำก็คงจะไม่มีแล้วล่ะก็แม้ว่ายุคนี้ก็ต่อไปก็ไม่ลงแล้วล่ะไม่ลงแล้วฝนเลยแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรมากคนบางครั้งอ่ะเขาบอกว่าคนบางคนเนี่ยคล้ายๆกับว่าไม่เอาแล้วมันก็จะท้อแท้ลืมนึกถึงไปว่าไอ้เกียรติภูมิของเราชื่อเสียงของเราเนี่ยมันต้องดำรงคงอยู่ใช่ไหมครับครับเนี่ยเนื้อหนังควายวัวม้าช้างกระดูกมันยังมีความสำคัญเลยนะฮะทนเสน่ห์คงสำคัญหมายในการมีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกามนุษย์ก็คือชั่วดีเท่านั้นใช่ไหมครับไม่ทำในสิ่งที่ดีเข้าไว้อยู่ให้เขารักจากคิดถึงวันนี้พอเรื่องของตอนที่น้ำท่วมที่สองวันถามพันที่ผ่านมาท่านประยุทธ์เองก็ปวดหัวเลยนะมันยังไงมันมีเวลาเตรียมการตั้งแต่พฤษเมษามันทำไมจะท่วมตกมาปักท่วมทันทีท่านก็งงเหมือนกันนะท่านจะส่งทหารไปทำหน้าที่แทนโอ้โหนะก็ทหารไปทหารไม่ได้หยุดยันหรอกถ้าณวันนั้นนะครับเฉพาะวันนั้นนะเราพูดกันไม่ได้ว่าอะไรนะฮะสมมุติถ้าสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงใช่มั้ยฮะใช่นอกจากเรื่องจริงมาสมมุติครับส่วนใหญ่จะเอาเรื่องจริงมาสมมุติอันนี้เรื่องไม่จริงอ่ะสมมุติว่าวันที่น้ำท่วมกรุงเทพครั้งที่2เนี่ยแล้วก็รถติดโอ้โหบนทางด่วนก็ติดอะไรก็ติดเราก็โดนติดทั้งอยู่หางๆเค้าเนี่ยนะก็โดนด้วยนะมันติดเป็นวงเลยคุณเป็นวงจรเลยหัวชนหางเลยจากด้านในกรุงเทพออกมานอกเมืองนอกเมืองนอกเมืองหมดเลยกลายเป็นหางชนติดเพราะว่าน้ำท่วมและน้ำระบายไม่ลงไม่ทันแล้วก็ท่ออุดตันแต่ขยะเต็มแต่ครั้งที่แล้วก็ต้องไม่ได้ฮะถ้าเมื่อวันนั้นนะฮะวันนั้นเกิดผู้ว่าตายลงนะอะไรจะเหลืออ้าวแล้วใครจะพาผู้ว่าไปโรงพยาบาลไม่ใช่ดิถ้าเกิดตายอ่ะสมมุติถ้าคนเป็นผู้ว่าการจะมณรัฐไหนหรือเมืองไหนก็ได้โอ้เอาละไกลๆตัวหน่อยไกลๆตัวใช่ๆๆเกิดเมืองนั้นน้ำท่วมชนิดที่ว่าขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดเอาให้โอ้กันแล้วกันแล้วเผอิญตายในวันนั้นเนี่ยก็เหลืออะไรก็ลองผู้ว่าไงก็ลองผู้ว่าทำการแทนคนที่ตายจะเหลืออะไรเอาเหลือความดีสิดีอะไรก็ทำแม่น้ำท่วมเมืองอ่ะโอ้ยคุณฟังก็เปล่านี่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยก็ถ้าตายวันนั้นทำยังไงอ่ะนั่นสิเขาจะเหลืออะไรไม่ท่านพูดกับบอกว่าถ้าเกิดฝนมันตกน้ำท่วมบังเอิญน้ำท่วมน้ำท่วมเมืองแล้วผู้ว่าโดยที่ปล่อยขยะแล้วก็ตายวันนั้นด้วยน้ำไม่ระบายผมไม่โทษผู้ว่าหรอกไปคนละเรื่องละเอาก็คงจะเหลือแต่เพียงคำก่นด่าเข้าใจไหมล่ะท่านพูดไม่พอพูดท่านพูดทำให้ตีความไม่ถูกก็อุตส่าห์พูดแล้วนรชาติวางวายมาลายทิ้งมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาหนังกระดูกต่างๆนานาเนี่ยโถทนเสน่ห์คงฟันได้ยังอยู่แต่ว่าคนเราเนี่ยตายแล้วมีอะไรก็ความดีเท่านั้นแต่เพื่อนตายวันนั้นเข้าแล้วก็เขาบอกว่าทำไมไม่ทำโอ้ทำงี้มันก็เหลือแต่ความการกลด่านี่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้ว่ากทม.แล้วนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออนี่แหละที่จะพูดถึงว่าความดีเนี่ยจารึกไว้นานผู้ว่ากทม.เราเนี่ยน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเอาก็อยู่ก็ไปอยู่ดอนที่จะได้ไม่ท่วมพูดถูกไหมล่ะมีอารมณ์ขันดี
นี่ไปแล้วแกก็พูดเล่นไอ้การพูดเล่นเนี่ยพูดให้ถูกกาลเทศะเนาะคนไทยเรามีคำว่ากาลเทศะหรืออะไรฮะนี่พูดพูดจริงต้องแบบคนนี้แบบท่านสมยศพุ่มพันบัวของกับผมนี่ท่านผู้ชมที่เคารพถามจริงคุณเอาพอพูดถึงเรื่องคนกลด่าเอาเข้ามาพูดทำไมสมยศทำไมคุณได้เอามาใกล้กับไอ้ประโยคที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับไม่ที่สมยศเนี่ยปากกับใจตรงกันนี่เอาก็แสดงว่าคอเอียงดิอยากฟังไหมไม่ถ้าปากกับใจตรงกันนี่คอเอียงนะไหนคุณลองเอาใจอยู่ตรงไหนใจอยู่ไหนไม่รู้ใจอยู่ซ้ายหรือขวาจะมาถามไม่ได้สิเอาจริงๆใจคนอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาเมื่อก็แล้วแต่คนนะเฮ้ยคุณยายประมวลครับช่วยผมหน่อยเถอะท่านสวสมบูรณ์บอกใจแล้วแต่คนผมเห็นชื่อท่านสมยศผมก็นึกไม่ออกว่าใจสั้นเดี๋ยวถามจริงใจคนเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนท่านว่าไม่ต้องพูดคุณอย่าท้อนจะถามย้อนเดี๋ยวผมถามคุณน่ะผมรู้แล้วสิผมยังถามอันนี้ก็ว่าฆ่ากันดิไม่หัวใจคนอยู่ซีกไหนของตัวก็นั่นสิเข้าใจแล้วใช่ไหมตอนนี้ได้อยู่ซีกไหนอะเอ้าคุณแกล้งไม่รู้ใช่ไหมมาเรื่องตำรวจสักหน่อยผู้ว่าพักไปก่อนนะครับครับก็วันนี้ครับโผล่มาแล้วนะครับไม่ได้โผล่ออกมาจากบ่อนนะครับโผล่ออกมาจากรถดีๆนี่เองรถอะไรนะท่านรถดีๆนี่เองรถดีๆท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาแล้วอ๋อหายไปผู้เชี่ยวชาญด้านการพนันของผมนี่วันนี้ออกมาโผล่แล้วครับออกมาถึงก็ผู้สื่อข่าวก็ถามทันทีเลยท่านเอายังไงเรื่องถอนยศทักษิณน่ะท่านบอกว่าจะเอายังไงล่ะเขาบอกกันตรงไปตรงมานี่ตั้งแต่ผมเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติผมไม่เคยหลุดปากออกมาเลยนะว่าจะจับคนร้ายให้ได้10วัน15วัน2เดือน3เดือนไม่เคยถ้าพูดไป15วันจับไม่ได้ก็จับแพ้พอจับแพ้เราก็ด่าตำรวจไปจับแพะทำไมเล่าเขาให้จับผู้ร้ายพวกคุณจับแพะกันเองจะมาพูดอะไรแต่ท่านเป็นอธิบดีกรมตำรวจมาไม่เคยพูดเรื่องวันเวลานอนเลยไม่มีว่า10วัน5วัน15วัน2เดือนจับเดือนไม่เคยใช่ถ้าไปหลงพูดว่า15วันจับไม่ได้ทำไงก็จับแพะนี่พอจับแพะก็โดนด่าด่าให้ด่าผมเรารู้เลยพอจับไม่ได้จริงๆตำรวจก็จับใครก็ได้ที่ไม่ผิดก็ถ้าจะแพ้ก็ถ้าจะยศพูดงั้นแสดงตำรวจทำจริงอย่างเงี้ยขังก็ฟรีก็มีใช่ไหมท่านไม่ได้บอกแล้วท่านจะตายเต้ามาถึงนี้ท่านก็เป็นตำรวจเล็กๆมาก่อนนะนี่แสดงว่าท่านเปิดเผยแล้วว่ามีการจับแพ้จริงๆเออใช่เนาะเขาให้จับคนร้ายไปจับแพ้เออมันก็ร้องแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะสิแพ้นะเออไม่เยี่ยวใส่กระบุนแล้วเหม็นตายเลยเยี่ยวแพ้แล้วทีนี้นักข่าวก็ถามต่อตกลงเรื่องถอดยศจะเอายังไงท่านบอกว่าเจ้ายังไงล่ะก็ตอนนี้เพื่อความให้มันรอบคอบตรงไปตรงมาถูกต้องตามกฎหมายต้องดูกัน3ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานกำลังพลรู้เปล่ากำลังพลย่อมาจากอะไรย่อยังไงสกพ.คือถ้าถามนักข่าวนะคุณทำผมเอาละพูดแบบพวกเรามันไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยคุณท่านผู้ชมงงไหมครับการจะถอดยศคนหนึ่งที่สังคมประเทศชาติรู้ว่าผิดเพราะว่าคำสั่งศาลก็ศาลแล้วก็มีคดีตามไปเยอะและมีน้ำซ้ำหนีคำสั่งศาลอีกหนีคำพิพากษาหนีคำพิพากษาศาลนะพิพากษาคำสั่งใช่อาจารย์ครูไม่ยอมมาศาลแม่ครูแล้วก็มียศคนทั่วไปเนี่ยแค่ปฏิบัติถอดไปนานแล้วครับโอ้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อออกจากราชการแล้วจะต้องไปถามกำลังพลกองกำลังพลนี่กองกำลังพลอยู่ว่าตำรวจมีกี่คนมีกี่พันกี่นายพูดถูกนะเขาเรียกกำลังพลไอ้เจ้านี่ก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วไม่ได้เป็นถามทำไมเอ้ยคุณเดี๋ยวอาจจะหัวเราะเราก็ได้สมยศถามทำไมถามทำไมมีโทษเอ้ยฮะมีโทษเอ้ยไหมไม่รู้นะเราพูดตามที่เรารู้สมยศจะบอกต่อนะครับท่านผู้ชมบอกว่าการถอนยศทักษิณชินวัตรอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานกำลังพล
ทำไมถ้าถอดทักษิณคนเนี่ยกำลังพลขาดไปคนหนึ่งแล้วเออจะตายไหมเนี่ยที่ยังคงดำเนินการอยู่ตลอดเวลาเขาทำอยู่ตลอดเวลานะไม่ต้องเอาเวลาไปจับผู้ร้ายหรอกครับกำลังหาทางถอดทักษิณอยู่นี่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เงียบหายไปไหนอย่างแน่นอนแต่ต้องให้ผมเกษียณก่อนส่วนจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่สามารถบอกได้นั่นไงต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดทีถ้วนอาจจะมีการหารือกับหน่วยงานข้างเคียงด้วยเป็นลักษณะของการตรวจสอบข้อมูลพูดมาเหมือนกันพูดเหมือนประชาชนทั้งประเทศไปกินแก่ใช่ฮะคุณสมยศผมว่ามันดูถูกคนเข้ามากไปด้วยคุณดูถูกคนมากเกินไปแล้วนี่และยังมีหน้านะท่านอาจจะมีการหารือกับหน่วยงานข้างเคียงก็นั่นไงคนล้างไอ้นี่ใครล่ะข้างเคียงนี่ไงที่กทมกำลังลอกท่อนั่นไงอยู่ข้างเคียงเนี่ยหน่วยงานลอกท่ออ๋อกำลังมาลอกท่อพอดีเดี๋ยวไปถามเขาหน่อยแล้วมันมีกี่คนเลยครับว่าข้างเคียงเนี่ยมันพ่อใครแม่ใครนายข้างเคียงเป็นลักษณะการตรวจสอบข้อมูลแล้วคุณจะไปตรวจอะไรกันนักหนาก็ศาลตัดสินแล้วว่าไอ้ทักษิณมันหนีคุกแล้วคณะกรรมการประชุมไปแล้ว3ครั้งโอ้ยตายแล้วถอดและกรรมการที่คุณไม่เชื่อเขาคุณจะเอาลูกเมียใครมากรรมการเหรอถ้าไม่เชื่อทำไมไม่ถอดยศล่ะกรรมการ5คนน่ะพลตำรวจเอกชัยยะอะไรเขาลงยกมือทีไรก็5-0 5-0 3ครั้งถ้าผมเป็นชัยยศนี่ผมชัยยะนี่นะไม่แล้วตั้งเขาทำไมอ่ะตั้งเขาผมคงไม่ใจเย็นพอที่จะมาทำเรื่องไม่เป็นเรื่องถึง3ครั้งหรอกท่านไอ้แค่2ครั้งก็เอี่ยมละอาเลียมทนเลียมเลียทนนะแล้วนักข่าวก็ถามต่อนะครับตกลงจะเสร็จเมื่อไหร่ตอบเลยนะสไตล์ของผมนะการทำงานของผมไม่มีเงื่อนเวลาไม่เคยขีดเส้นตายให้ตัวเองว่าจะเสร็จวันไหนพูดเป็นลิเกเงินเดือนเก็บแสนทำงานไม่มีเวลานอกจากนั้นผู้สื่อข่าวก็บอกว่าถ้ามันไม่เสร็จจะทำยังไงให้คนอื่นทำพูดป่ะจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ผบ.ทบ.คนต่อไปหรือไม่สมยศไม่โยนเผือกโยนมันบอกว่าถ้าหากไม่เสร็จก็ไม่เสร็จนั่นไงใครจะทำอะไรตนเห็นไหมครับเอ้ยพูดแบบนี้เลยเหรอท่านประยุทธ์ต้องเงียบอ่ะเออคุณท่านสมยศไม่ใช่ท่านประยุทธ์เงียบฮะเพราะท่านมีลูกน้องแบบนี้แหละเอาอีกทีนึงผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้หากไม่แล้วเสร็จจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ผบ.ตร.คนต่อไปหรือไม่พลตำรวจเอกสมยศกล่าวว่าถ้าหากไม่เสร็จก็ไม่เสร็จใครจะทำอะไรตนอยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆอย่าให้ตนเต้นเลยเต้นไม่เป็นพูดภาษาอย่างนี้ดีนะไม่เป็นลิเกเก่างานนี้เราไม่ต้องพูดอะไม่พูดหน้าที่ของท่านประยุทธ์ละลองถือว่าใครจะทำอะไรตนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เราทำไม่ได้ประชาชนคุณเสียภาษียันเงินแรงงานเป็นภาษีให้กินเงินเดือนก็ทำอะไรเขาไม่ได้เขาถามใครจะทำอะไรตนคือใครทำอะไรเขาอ่ะใหญ่มากเลยเขาจะไม่ถอดอ่ะเขาไม่บอกจะถอดเมื่อไหร่กรรมการว่าก็ว่าไปสิไองานอย่างนี้ชักเริ่มมีแล้วไงผมบอกให้ระวังให้ดีท่านประยุทธ์ต้องระวังให้ดีไม่ใช่มีคนสองคนวันนี้แต่ท่านประยุทธ์คุณจะสังเกตไหมครับแต่ท่านโทรเข้ารายการเราเนี่ยยาเสพติดที่ไหนก็เยอะที่นี่ก็เยอะขโมยก็เยอะใครปล่อยครับสมยศไม่เคยพูดเลยปล่อยให้รัฐบาลที่มีความวุ่นวายใช่ไหมครับนักศึกษาก็โผล่เข้ามาไอ้พวกไอ้หัวงอกทั้งหลายก็หนุนหลังเข้ามาพร้อมที่จะล้มรัฐบาลประยุทธ์ทั้งนั้นแหละครับแล้วพวกนี้นะผมห่วงมากเลยพวกหอกข้างแคร่ไอ้พวกนี้แหละฮะแล้วแต่ท่านประยุทธ์เป็นคนเอาเข้ามาท่านก็จัดการท่านเองอะฮะถ้าเป็นสมัยโบราณก็ประเภทแอบถอดอะไรนะแอบส่งสัญญาณกระจกกระจกแอบส่งสัญญาณแสงให้ศัตรูรู้ว่าไอ้ตรงไหนฝ่ายตัวเองหลับยามแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่พอนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็ถามอยู่เหมือนกันว่าท่านเห็นคลิปไหมที่ตำรวจเมาขณะปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนอ่ะก็บริเวณถนนเลียบทางด่วนรามอินทรานั่นแหละสมยศก็ตอบไป